ในคลิปนี้เราจะมาดูวิธีการรับเจ้าปีกใหม่ล่าสุดกันนะครับทุกคนกับเจ้าตัวปีกที่มีชื่อว่าเลดคริมสันวิงนะฮะตัวนี้จะเป็นปีกแบบเดวิลมาเลยนะครับและเมื่อเราทำการติดตั้งปีกเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆและสำหรับแมปที่เราจะไปรับเจ้าเลดคริมสันวิงนะครับจะมีชื่อว่าแมปพันซิมูเลเตอร์และเมื่อเพื่อนๆ เข้ามาในแมปเรียบร้อยแล้วนะครับเราคลิกที่ด้านบนนี้ได้เลยฟรีลิมิเต็ด UGC เลดคริมสันวิงจะมีจำนวนทั้งหมด 8,000 ชิ้นนะครับและเงื่อนไขในการรับเนี่ยจะมี3เงื่อนไขด้วยกันในเงื่อนไขแรกเราจะต้องกำจัดเจ้าหนูบอสนะครับและเงื่อนไขที่2เนี่ยเราจะต้องกำจัดเจ้าคาวบอยสำหรับเงื่อนไขสุดท้ายนะครับจะต้องฟักไข่ให้ได้ระดับเลเจนดารี99ฟองด้วยกันเจ้าตัวหนูบอสจะอยู่ในโลกที่1 นะครับทุกคนเรามาจัดการมันได้เลยครับสำหรับเจ้าบอสคาวบอยนะครับจะอยู่ในโลกที่2นั่นเองและการฟักไข่ให้ได้ระดับเลเจนดารีนะครับเพื่อนๆจะสามารถฟักไข่จากโลกไหนก็ได้กดกากบาทตัวที่ไม่ต้องการออกไปได้เลยครับอัตราการดรอปของเลเจนดารีจะอยู่ที่ 0.99% นะครับและเพื่อนๆสามารถเพิ่มโอกาสดรอปได้โดยการกดที่คำว่าไอเทมนะครับและเพื่อนๆต้องหาไอเทมที่มีคุณสมบัติเพิ่มโอกาสหลักนะครับมาติดตั้งที่ตัวละครของเราโดยไอเทมปกติเนี่ยก็จะมีเจ้าดอกไม้4แฉกนะครับแล้วก็เป็นฟันนำโชคครับนี่แล้วก็ติดตั้งได้เลยครับซึ่งตรงเนี้ยจะช่วยเพิ่มอัตราการฟักไข่มากขึ้นนั่นเองติดตั้งไอเทมแล้วก็ไปลุยกันเลยครับทุกคนสำหรับภารกิจรับเจ้าเลคิมสันวิงจะไม่ยากมากนะครับแต่อาจจะต้องใช้เวลานานสักหน่อยขอให้เพื่อนๆได้รับกันทุกคนเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย